รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกว่างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันหลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมเดินทางออกไปท่องโลกใบใหญ่ The first of the nation The first of the nation The first of the nationสนับสนุนรายการโดย Emma by AXA จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต V Skin Care Expert Protection Sun Skin SPF 50 PA +++สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเดินทางทุกท่านมาท่องเที่ยวไปด้วยกันกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกตอนนี้เรายังอยู่กับหนุ่มนิวเชียร์พลที่กำลังพาเราไปย้อนชมภาพความประทับใจกันที่สเปนณเมืองเซบียากับสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ประจำเมืองอย่างที่พลาซ่าเดอะเอสปานาแห่งนี้ครับเดี๋ยวตามไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับสถานที่แรกในวันนี้ครับอลังการงานสร้างมากๆครับดูสิครับดูด้านหลังดูตึกบริเวณนี้ใหญ่แล้วก็สวยงามมากแล้วก็แปลกหูแปลกตาจากสเปนปกติครับเพราะบอกเลยว่าเซบียาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากแขกมัวครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยถูกปกครองโดยเหล่าแขกมัวครับที่นี่คือ Plaza de España ครับซึ่งอยู่ในสวนมาเรียลุยซานั่นเองครับถ้าใครมาเซบียาห้ามพลาดเด็ดขาดครับที่นี่คือสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเลยใหญ่กว่า100เอเคอร์ด้วยกันครับคือใหญ่มากๆบอกเลยว่าในเมืองของยุโรปครับทุกเมืองครับจะมีจัตุรัสประจำเมืองที่นี่Plaza de España ก็คือจัตุรัสประจำเมืองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราตึกแบบนี้ที่เห็นสวยๆงามๆแบบนี้เนี่ยเขายังใช้อยู่นะครับเป็นสถานที่สำนักงานของราชการนั่นเองครับความอลังการนี้ผมบอกเลยว่าต้องยกเครดิตให้กับสถาปนิกผู้สร้างที่แห่งนี้เลยครับนั่นก็คือคุณอานิบอลกอนซาเลสนั่นเองครับตั้งแต่ปี1914สร้างได้อย่างอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่มากสวยงามจริงครับนี่ครับถ้าใครมาที่นี่ครับอันนี้จุดน่าสนใจมากคือแต่ละจังหวัดครับก็จะนำเหมือนศิลปะวัฒนธรรมของเด่นของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาไว้บนผนังไว้บนกระเบื้องโดยกระเบื้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็คือได้รับอิทธิพลมาจากแขกมัวนั่นเองนี่แหละครับคือการผสมผสานของสองวัฒนธรรมที่ลงตัวมากๆครับคือในสวนมาเรียลุยซ่าแห่งนี้นะครับนอกจากพลาซ่าเดลเอสปานาที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีพาร์ทอีกหลายพาร์ทครับแบ่งเป็นหลายส่วนเลยครับเพราะว่าบอกเลยว่าใหญ่มากๆที่แห่งนี้แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ครับศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติของสเปนด้วยถ้าใครมาที่สวนมาเรียลุยซ่าแห่งนี้ผมแนะนำเลยว่าเผื่อเวลาอย่างน้อยสักครึ่งวันครับกำลังดีมาพายเรือมาถ่ายรูปมาซึมซับบรรยากาศต่างๆรับรองได้ว่าฟินครับนี่ลืมบอกไปครับที่มีเรือแบบนี้เนี่ยทำให้ Plaza de España แห่งนี้ได้ฉายาด้วยนะมีฉายาด้วยว่า Venice แห่งเซบียาครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะThank you.
าล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปชมรอบๆเมืองเซบีย่ากันครับด้วยนี่ครับเจ้าม้าตัวนี้แหละครับเดี๋ยวเรานั่งรถม้ารอบเมืองกันครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับอยู่ตรงกลางเลยครับระหว่างสถานที่สำคัญของเซบีย่า2แห่งด้วยกันนั่นก็คือพระราชวังอัลคาซากับด้านหลังนี่ครับ Cathedral of Sevilla นะครับหรือว่ามหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่านั่นเองมหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่าเนี่ยถือได้ว่าสำคัญมากๆครับแล้วก็มีประวัติที่ยาวนานมากคือในสมัยก่อนที่ทุกคนรู้กันครับที่ผมบอกไปแล้วว่าแขกมัวเคยปกครองเซบีย่าอยู่ก็เลยเป็นมัสยิดครับเป็นมัสยิดมาก่อนพอภายหลังครับที่สเปนเกิดเป็นประเทศขึ้นมาครับแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติของสเปนครับมัสยิดแห่งนี้ก็เลยถูกเปลี่ยนมาเป็นคาทีโดอย่างในปัจจุบันนี้ครับก็เลยมีความผสมผสานครับระหว่างความเป็นศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์ที่มาผสมผสานเข้าด้วยกันครับคาทีโดแห่งเซบีย่าแห่งนี้ครับถือว่าเป็นคาทีโดที่สูงอันดับ3ของโลกครับแต่ถ้านับยิบย่อยลงไปแบบสถาปัตยกรรมนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าคาทีโดแบบกอทิคครับอยู่ได้ว่าเป็นคาทีโดที่สูงที่สุดในโลกเลยครับจอดครับตอนนี้รถม้าติดไฟแดงครับเราก็ต้องจอดเป็นกันครับนี่ครับไฟแดงอยู่ครับโอ้ยแต่ก็ติดรถม้าข้างหน้ารถม้าเหมือนกันนะเฮ้ยเป็นถนนรถม้าเหรอไม่ใช่รถหมดเลยครับก็คือรถม้ากับรถเนี่ยก็วิ่งอยู่บนถนนเดียวกันครับเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับนี่ครับตอเรเดลโอโรครับหรือว่าทาวเวอร์ออฟโกลด์ครับหรือว่าเขาเรียกว่าหอคอยทองคำอันนี้มีความสำคัญยังไงคือในสมัยก่อนเนี่ยจะมีอันนี้ครับอยู่2ฝั่งของแม่น้ำครับฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยและเขาจะขึงโซ่ครับระหว่างทาวเวอร์ครับเพื่อไม่ให้เรือรบเนี่ยเข้ามาสู่เมืองได้นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เหลือเพียงฝั่งเดียวแล้วครับอาคารสีส้มที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นครับคือซานเตลโมครับอาคารที่ว่าการแห่งเมืองเซบีย่าครับผมที่นี่เขาก็ใช้สีส้มนะตัดกับสีของท้องฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยครับคือผมว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพวกแบบโมร็อกโกเพราะว่าเซบีย่ากับโมร็อกโกสเปนเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเลยครับก็น่าจะได้รับอิทธิพลมาคล้ายๆกันครับเพราะที่โมร็อกโกเนี่ยก็มีเมืองที่เป็นแบบสีส้มๆสีชมพูแบบนี้ทั้งเมืองเช่นเดียวกันน้องมาใกล้ๆแล้วครับขอเซลฟี่กับน้องหน่อยครับด้านนี้เป็นอีกด้านนึงครับของสวนมาเรียลุยซ่าที่เมื่อเช้าเราไปปลาซ่าเดลเอสปานญามาครับก็จะเป็นพวกสวนส้มสวนปาล์มแล้วก็สวนกุหลาบยังไม่เห็นสวนกุหลาบเมื่อกี้ไงเมื่อกี้สวนกุหลาบแต่ถ้าอัสสัมนี่ก็ไม่มีแล้วก็ทิปซีลินก็ไม่มีมีสวนกุหลาบอย่างเดียวครับผมว่าสำหรับใครที่เวลาไม่เยอะมากครับและอยากจะเดินทางไปรอบๆเมืองเซบีย่าครับรถม้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ผมว่าเจ๋งดีนะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีครับได้เห็นจุดแลนด์มาร์คจุดสำคัญแล้วก็จุดที่ควรจะไปสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแวะเวียนมาเซบีย่าครับก็สามารถเลือกรถม้าได้ครับแต่ถ้าใครมีเวลามากหน่อยครับก็รถม้าด้วยก็ได้นะแล้วก็เดินชมก็ได้เหมือนกันจะได้หยุดแวะแล้วก็จอดถ่ายรูปเป็นจุดๆไปก็ได้เช่นเดียวกันครับอยู่ที่ว่าเรามีเวลาแบบไหนชอบแบบไหนได้หมดเลยครับการท่องเที่ยวสไตล์เราครับผมส่วนนี้ครับเป็นสวนภายในพระราชวังเรียลอัลคาซานั่นเองครับเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของพระราชวังครับด้านขวาของผมเป็นรูปหล่อรูปปั้นเทพเมอร์คิวรีครับตรงนี้เลยเรียกว่าสระเมอร์คิวรีถ้าใครมาก็แวะมาด้านหลังด้วยครับสวยงามครับโดยที่สวนเนี่ยมีหลายส่วนด้วยกันแต่เขาว่าส่วนนี้สวยที่สุดของสวนไม่งงนะจะส่วนหรือจะสวนก็สวยเหมือนกันครับWe'll be right back.
ไม่เหมือนอยู่ในสเปนเลยครับนี่คือภายในพระราชวังเรียลอัลคาซาร์ครับบอกแล้วว่าพระราชวังแห่งนี้แล้วก็เมืองเซบีย่าแห่งนี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากแขกมัวเต็มๆเลยเข้ามาภายในนี่ยิ่งชัดเจนครับผมเคยไปแถบประเทศแขกหรือประเทศอาหรับเนี่ยภายในพระราชวังก็เป็นแบบนี้เลยครับถือว่าเจ๋งมากๆเราได้รับอิทธิพลมาอย่างเต็มที่จริงๆครับก็สวยงามครับแล้วก็อลังการยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันดีกว่าครับตอนนี้ครับพวกเราอยู่ที่อารีนาคลับภูเก็ตครับผมกับโครงการกรุงไทยแอคซ่าโนยูแคนฟุตบอลยูท U15 Academy ปี2แล้วนะฮะใช่แล้วต้องบอกว่าเป็นสนามที่3แล้วนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ครับเราจัดขึ้นมานะครับเพื่อคัดเลือกสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะทางด้านการเล่นกีฬาฟุตบอลทั้งหมด20คนนะครับจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาทครับแล้วก็วอชเชอร์อุปกรณ์กีฬาอีก 5,000 บาทนั่นเองครับรวมทั้งหมดกว่า 200,000 บาทกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นสนามที่3ซึ่งเป็นการคัดเลือกโซนภาคใต้ณสนามฟุตบอลสนามอารีนาคลับภูเก็ตท่ามกลางเยาวชนชายและหญิงอายุ 13-15 ปีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนโดยได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญาอิสรานุวัชชัยรองประธานอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดงานสำหรับโครงการฟุตบอลยูทอะคาเดมี่นะคะบริษัทตั้งใจนะคะที่จะเพิ่มทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนของไทยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับการที่บริษัทนะคะมีพันธสัญญานะคะ No You Can ทุกคนทำได้ในการให้กำลังใจทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะเราเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นกับลูกค้าว่าคุณทำได้ซึ่งกิจกรรมของเรานะคะที่จัดมาปีนี้เป็นปีที่2ก็ตอบรับและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทค่ะการคัดเลือกแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายรอบประมาณ100คนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมงานผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีแอนติเจนเทสจากแลบที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโครงการ KT Axa Know You Can Football Youth U15 Academy ที่บริษัทได้จัดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยสู่มาตรฐานระดับโลกและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกายอีกทั้งสอดคล้องกับการที่กลุ่ม Axa เป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและสนับสนุนความเชื่อมั่นในตนเองว่าทุกคนทำได้Know You Can โดยบริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เคียงข้างความเชื่อมั่นของเยาวชนไทยและมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอลเพื่อให้สามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จรู้สึกสนุกครับมีความสุขแล้วก็ได้เจอเพื่อนฝูงครับเขาพึ่งกรุงไทยแอคซ่ามากนะครับมาร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับรู้สึกสนุกมากครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็มีความสุขที่ได้เล่นฟุตบอลก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เรื่อยๆครับแล้วก็ผมจะมาทุกปีเลยครับดูดิถ้าย้อนไปตอน15นี่ผมนี่อยากจะมาร่วมกิจกรรมด้วยเลยโอ้โหแล้วก็เก่าไปอายุเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วครับแต่คุณผู้ชมทุกคนครับก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับได้ทาง www.gruungthai-axa.co.th ครับผมหรือโทรติดต่อ1159ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับที่นี่มีชื่อว่าเมืองมาลาก้านั่นเองครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองรองครับแต่ผมว่าอีกไม่นานครับเมืองนี้จะต้องโด่งดังและมีนักเที่ยวมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเขาสร้างทำซิกแซกซิกแซกไปเรื่อยๆครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าถึงจุดศูนย์กลางได้ยากที่สุดครับทะเลตรงนี้ครับเรียกว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านแรกๆเลยครับที่เป็นร้านอาหารที่ติดทะเลภายในอลังการมากๆครับโอ้โถมากๆ